สวัสดีค่ะมาพบกับคุณครูเนตใน To Kick Life Learn at Home ค่ะเอเด็กๆค่ะกลับมาเจอกันเช่นเดิมค่ะกับคุณครูคนเดิมก็คือคุณครูเนตนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆมีข่าวดีมาบอกค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูสายกับคุณครูโซนะจะพาเด็กๆไปใช้เจ้าโรบอทแล้วค่ะเด็กๆตื่นเต้นไหมคะคุณครูเนตก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเด็กๆได้เรียนเกี่ยวกับการวางสัญลักษณ์บัตรภาพไปหลายแบบแล้วใช่ไหมคะทั้งการใช้เจ้ารูปช่วยใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราก็จะได้วางสัญลักษณ์เหมือนเดิมค่ะและเราก็จะไปทำให้เจ้าหุ่นยนต์ของเราได้เดินกันด้วยโอ้โหเด็กๆทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่เลยใช่ไหมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเพื่อไม่เสียเวลางั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับคุณครูซ้ายและคุณครูโสกันเลยค่ะไปกันเลยเอาละค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูโสและคุณครูซ้ายกับช่วงโรบอทไทม์เจอเราแบบนี้ตามสัญญาว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายลูปใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองทดลองกับหุ่นยนต์ของจริงค่ะใช่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆจะต้องทำหน้าที่ค่ะวางแผนการเดินทางให้กับหุ่นยนต์นั่นเองแล้วก็อย่าลืมค่ะเราจะทดลองใช้เครื่องหมายลูปด้วยใช่แล้วพร้อมไหมคะเด็กๆเด็กๆบอกพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเด็กๆอย่าลืมหยิบอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดินสอหรือกระดาษเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้วาดรูปวางแผนการเดินทางกันถ้าเราพร้อมแล้วทำยังไงดีคะคุณครูซ้ายก็ไปกันเลยเอาละค่ะคุณครูโสกับคุณครูทรายให้เด็กๆวางแผนการเดินทางในสนามที่1ไปแล้วเรียบร้อยเป็นยังไงเอ่ยเด็กๆได้วาดรูปลูกศรแล้วก็ทิศทางนะคะมาหลายคาบแล้วเนาะหวังว่าคาบนี้ค่ะเด็กๆก็ยังจะสามารถใช้ลูกศรวางแผนได้ถูกต้องเหมือนเดิมใช่มั้ยเอ่ยมาดูเฉลยกันค่ะว่าระหว่างเด็กๆกับคุณครูโสเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันหรือเปล่านะคะสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้ใช้เครื่องหมายลูปเนาะนะคะไม่ต้องห่วงค่ะนี่เลยคุณครูโสก็เขียนแบบไม่ได้ใช้เครื่องหมายลูปเช่นเดียวกันนะคะในสนามของเรากว่าที่เด็กๆจะเดินไปถึงห้องนอนเนี่ยเด็กๆจะต้องเดินเป็นจำนวนกี่ก้าวเอ่ย4ก้าวใช่ไหมคะแล้วก็ไปในทิศทางที่ชี้ไปทางขวาก็คือไปด้านหน้านั่นเองเด็กๆก็ต้องใช้ลูกศรขวานะคะเป็นจำนวน4ลูกศรแบบนี้เลยเดี๋ยวคุณครูโสให้คุณครูซ้ายช่วยดีกว่าคุณครูซ้ายคะช่วยทำให้คำสั่งนี้ค่ะใช้เครื่องหมายลูปแล้วก็จำนวนในการเดินแทนได้ไหมเอ่ยได้เลยสำหรับเด็กๆนะคะที่ใช้เครื่องหมายลูปเรามาดูกันสิว่าเราวางถูกต้องหรือเปล่าขั้นตอนแรกเริ่มต้นต้องใช้ start ค่ะนี่เริ่มเหมือนกันเลยนะใช้ซีไม่งั้นเดี๋ยวหุ่นยนต์ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหนแต่คราวนี้เรามีคำสั่งลูปใช่ไหมคะเหมือนเดิมเลยถ้าจะใช้คำสั่งลูปนะลูกก็ต้องเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์ลูปค่ะเลือกสีที่มีคู่เลือกสีที่มีคู่ก่อนนะเด็กๆในที่นี้สีที่มีคู่นี่ลูปมีคู่ก็คือลูปสีเขียวครูสายก็ใช้สีเขียววางเลยจากนั้นเราไปนับค่ะว่าข้างบนเนี่ยเขาใช้ลูกศรทั้งหมดกี่ครั้ง1 2 3 4 4ครั้งใช่ไหมคะเด็กๆก็เอาเลข4มาแบบนี้จึ๊บวางต่อจากเครื่องหมายลูปเลยจากนั้นตามด้วยสัญลักษณ์ที่ต้องการให้หุ่นยนต์ทำตามเราจบไหมคะลูกยังไม่จบต้องเลือกสัญลักษณ์
ลูปที่มีสีเดียวกันกับลูปอันแรกลูปก็คือสีเขียวมาปิดตรงนี้อันนี้คือเสร็จสมบูรณ์ของคำสั่งลูปเลยนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์ที่สุดของการใช้งานหุ่นยนต์นะคะเพราะว่าเราจะต้องสั่งให้เขาหยุดด้วยการใช้สัญลักษณ์สีแดงค่ะชึบๆแบบนี้เลยใครวางได้แบบนี้บ้างยกมือขึ้นเยอะเลยใช่ไหมลูกโอ้โหถ้าทำตามแบบนี้ได้ก็ถูกต้องเลยเก่งมากปรบมือให้กำลังใจตัวเองหน่อยโอ้โหใครทำด้านบนก็ไม่ผิดใครทำแบบด้านล่างก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้คุณครูสายกับคุณครูโสก็จะมีสนามต่อไปมาให้เด็กๆได้ทดลองทำกันค่ะใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงสนามต่อไปค่ะคุณครูสายทำไมเราเลือกคำสั่งไปทดลองกับหุ่นยนต์ก่อนดีกว่าอ๋อต้องลองจริงๆใช่ไหมใช่แล้วเราลองแบบใช้คำสั่งที่เป็นลูปกันดีไหมคะใช้คำสั่งนี้เนาะได้เลยเดี๋ยวเราเอาคำสั่งนี้ค่ะไปวางในชุดคำสั่งจริงแล้วเดี๋ยวให้พี่หุ่นยนต์ค่ะอ่านค่ากันดีกว่า ดูซิว่าหุ่นยนต์ของเด็กๆค่ะจะเดินไปถึงห้องนอนได้หรือเปล่าถ้าคุณครูทรายพร้อมแล้วคุณครูโซพร้อมแล้วเด็กๆพร้อมแล้วก็ไปกันเลยเป็นยังไงคะเด็กๆหลังจากที่ได้ไปทดลองในสนามจริงกันแล้วพี่หุ่นยนต์ของเราเนี่ยทำตามคำสั่งของเด็กๆได้ถูกต้องไหมคะลูกถูกต้องนะคะคุณครูโซเห็นแล้วแหละเมื่อกี้พี่หุ่นยนต์ค่ะเดินไปจนถึงห้องนอนได้อย่างที่เด็กๆวางแผนเอาไว้เลยนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกๆคนเลยค่ะที่ช่วยกันทำกิจกรรมในวันนี้แต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นค่ะเพราะว่าสนามแรกอ่ะเป็นทางตรงอย่างนี้ใช่ไหมคะง่ายเกินไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองที่สนาม2คราวนี้ไม่ตรงแล้วนะเด็กๆคราวนี้เป็นยังไม่บอกเดี๋ยวจะให้ไปดูเองแต่แนะนำว่ายังไงดีคะคุณครูโสแนะนำว่าให้เด็กๆใช้เครื่องหมายรูปในการสั่งงานดีกว่าค่ะเพราะว่าคราวนี้นะคะถ้าเด็กๆวาดโดยใช้ลูกศรแบบยาวๆตรงๆเป็นคำสั่งหลักนะเด็กอาจจะต้องใช้กระดาษต่อกันถึง4แผ่นเลยทีเดียวโอ้ยครูอ่ะแสดงว่าแผนที่อันต่อไปนี่ยาวมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะถ้าเด็กๆสามารถนะคะเขียนโดยใช้คำสั่งรูปเนี่ยคำสั่งก็จะสั้นลงขึ้นเยอะเลยอุ๊ยเราครูเด็กๆเอาไว้จะเด็กๆกลัวแล้วหรือเปล่าคะเนี่ยเด็กๆอย่าไปกลัวค่ะอย่าถอดใจค่ะเดี๋ยวไปดูสนามพร้อมๆกันและค่อยๆ คิดลูกไม่ต้องรีบนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยเป็นยังไงคะเด็กๆจากที่เราไปดูแล้วว่าแผนที่ของเราเนี่ยวนขนาดนี้เรามาดูซิว่าถ้าเขียนออกมาโดยใช้ลูกศรเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดกี่อันต้องใช้ลูกศรอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันแบบช้าๆกันเลยนะเริ่มต้นนะคะใช้ start ก่อนอย่างแรกลืมไม่ได้เลยนะอันเนี้ยจากนั้นก็เป็นลูกศรตรงเลี้ยวซ้าย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 จากนั้นลืมไม่ได้ก็คือสีแดงอันนี้ใช้สำหรับสั่งให้หุ่นยนต์หยุดทำงานนั่นเองเป็นยังไงลูกเด็กๆเขียนเหมือนคุณครูทรายเลยไหมลูกโอ้โหคนไหนเขียนคำสั่งอันนี้ได้ก็คือเก่งมากๆเลยนะเพราะว่ายาวมากเด็กๆดูสิใช้2บรรทัดแน่ถึงจะเขียนหมดนะลูกเอาล่ะสำหรับใครที่ไม่ได้เขียนเหมือนคุณครูทรายบอกว่าอุ๊ยคุณครูทรายหนูเขียนแบบลูปมาค่ะทำยังไงดีหนูจะตรวจได้ที่ไหนอะคะคุณครูโสตรวจได้ที่คุณครูโสเลยค่ะคุณครูทรายนะคะเมื่อกี้เด็กเขียนแบบ
ไม่ได้ใช้ลูปใช่ไหมล่ะใช่ถามหน่อยว่าใช้กระดาษทั้งหมดกี่แผ่นยาวมากตอนนี้ต่อเอาไปเล่นได้เลยนะคะยาวมากเลยเรามาทำให้มันสั้นลงกันดีกว่าค่ะโดยใช้คำสั่งลูปนั่นเองเอาละเด็กๆต้องช่วยคุณครูโซด้วยนะสำหรับใครนะคะที่เขียนคำสั่งโดยใช้ลูปไว้แล้วมาช่วยกันเฉลยกันนะคะเริ่มจากธง start นั่นเองโถครูโซรู้หรอกนะนี่เดี๋ยวดูซิว่าเทียบกันแล้วจะสั้นขนาดไหนขิงผู้ชายนิดนึงบอกเลยเนี่ยใช้แค่นี้แหละ oh, no. อุ้ยเฮ้ยจริงเดี๋ยวคอยดูแล้วกันนะคะหลังจากนั้นค่ะคุณครูโสขอเป็นหลุมสีเขียวเตรียมมาไว้เลยเดี๋ยวลืมใช่ไหมคะว่าเราจะสั่งงานให้มันวนซ้ำนั่นเองเอ๊ะมีอะไรมีชุดคำสั่งไหนที่ทำงานแบบวนซ้ำบ้างหูยเด็กๆเก่งมากค่ะนั่นก็คือตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนั่นเองใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เด็กๆไปอ่านกับคุณครูทรายเด็กๆพูดคำว่าตรงเลี้ยวซ้ายทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยอุ๊ยเด็กๆที่เขียนมานะคะเขียนเลขมาอยู่แล้วเนี่ยบอกคุณครูโสว่า4หืมเป็นยังไงล่ะรู้หรอกนะนี่เด็กๆบอก4ค่ะคุณครูโสกับคุณครูทรายเอ๊ะแล้ว4ครั้งเนี่ยทิศทางไหนบ้างที่เขาจะต้องทำงานซ้ำๆเป็นรอบทิศทางไหนบ้างคะเด็กๆทุกคนใช่เลยค่ะตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายนั่นเองนะคะมาช่วยกันตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเอ๊เลี้ยวซ้ายอยู่ไหนนะอันนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ยใช่เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะคำสั่งสุดท้ายอย่าลืมนะคะปิดคำสั่งด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้เป็นยังไงคะครูทรายโอ้โหคุณครูโสใช้คำสั่งหลบเนี้ยในการเดินทางอุ๊ยลืมอ่ะคุณครูสายลืมอะไรคะเด็กๆช่วยคิดหน่อยสิคะว่าคุณครูสอลืมอะไรลืมจริงๆด้วยเด็กๆหูยสมกับเป็นเด็กๆอนุบาล2ที่น่ารักจริงๆเลยค่ะคุณครูสอลืมอีก1คำสั่งใช่มั้ยคะเด็กๆก็รู้ใช่มั้ยว่าคุณครูสอลืมอะไรลืมขยับไปได้ นั่นเองลืมคำสั่งลูปนั่นเองใช่มั้ยคะเด็กๆทุกคนเอ๊ะแล้วคำสั่งลูปที่คุณครูสอจะต้องใช้นะคะจะต้องเป็นสีอะไรเอ่ยวุ้ยคำนี้คำสุดท้ายแล้วไงตอบได้อยู่แล้วแป๊บเดียวเนี่ยเด็กๆตอบแล้วเห็นไหมคะเก่งมากเลยค่ะใช้สีเขียวค่ะคุณครูโสรู้ว่าต้องมีเด็กๆลืมแน่ๆเลยนะคะแล้วคุณครูโสก็ลืมบ่อยๆเหมือนกันนี่ค่ะวางแบบนี้เลยเห็นไหมคะใช้1บรรทัดสำหรับคำสั่งนี้โอ้โหเหินไปไหนแล้วคะเนี่ย ไม่เป็นไรค่ะเราเขียนถูกก็พอนะคะคุณครูโสนี่เรื่องสายตาตรงเหลือเกินเด็กๆบอกโอ้โหสุดยอดไปเลยของความเรียบร้อยนี่แหละค่ะคือซิกเนเจอร์ของครูโสนั่นเองเด็กๆมาช่วยตรวจหน่อยค่ะว่าคราวนี้คุณครูโสทำเสร็จแล้วหรือยังหรือว่ามีส่วนไหนที่ครูโสลืมอีกเฮ้ดูสิคะหุ่นยนต์จะต้องเดินตรงแล้วก็เลี้ยวซ้ายเป็นรอบทั้งหมด4รอบแบบนี้โอเคไหมถูกต้องแล้วหรือยังเอ่ยถูกต้องแล้วนะคะเห็นไหมคะเด็กๆคุณครูโสใช้แค่บรรทัดเดียวเองไม่เหมือนคุณครูสายหรอกใช้ตั้ง2บรรทัดแบ่แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถทำได้ทั้ง2วิธีเลยนะแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆเลยแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคุณครูทรายก็ว่าถ้าคำสั่งสั้นลงแบบนี้ก็จะทำให้เราอ่ะสั่งงานหุ่นยนต์โดยใช้ระยะเวลาที่สั้นลงกว่าใช่เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าคำสั่งนี้นะคะที่เด็กๆช่วยคุณครูโสกับคุณครูทรายแปลมาเจ้าหุ่นยนต์ค่ะจะสามารถอ่านแล้วก็เดินทางไปถึงจุดสุดท้ายของจุดมุ่งหมายที่เราวางไว้หรือเปล่าสนามสุดท้ายนะคะเด็กๆก็จะต้องพาเจ้าหุ่นยนต์เดินจากจุดสตาร์ทนะคะแล้วก็กลับมาที่จุดสตาร์ทนั่นเองโอ้โหพร้อมหรือยังคุณครูทรายคุณครูทรายพร้อมแล้วค่ะหุ่นยนต์ก็น่าจะพร้อมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปทำการทดลองสนามสุดท้ายกันเลย
เอาละค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเราผ่านสนามทั้ง2สนามของคาบเรียนนี้ไปแล้วค่ะ wow. เป็นยังไงคะคุณครูซายผลการทดลองทั้ง2สนามเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถสร้างคำสั่งได้ทั้ง2สนามเลยแสดงว่าเริ่มเข้าใจคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องหมายลูปมากขึ้นแล้วค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณครูโสกับคุณครูซ้ายเนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายละที่เราได้มาเจอกันเนาะพอคาบเรียนต่อไปค่ะเป็นคาบเรียนสุดท้ายของเทอมที่2นี้แล้วใช่นะคะแล้วก็จะของโรบอททามก็จะถูกต้องจบลงไม่อยู่แล้วใช่นะคะถ้าสมมุติว่าเด็กชอบนะในเรื่องของโรบอทนะคะคุณครูโสกับคุณครูสายแนะนำว่าในภาคเรียนต่อไปเนาะถ้าเราได้มาเจอกันเนาะอยากให้เด็กๆนะคะได้จับแล้วก็ไปทดลองกับหุ่นยนต์จริงๆนะคะแล้วก็หวังว่าภาคเรียนต่อไปเด็กๆน่าจะมาเจอกันได้เนาะใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับเรื่องของหุ่นยนต์ค่ะถึงแม้ว่าเด็กๆจะไม่ได้จับต้องจริงๆแต่เด็กๆสามารถไปทบทวนความรู้ได้จากในหนังสือนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสค่ะเรา2คนก็จะกลับมาพบกับเด็กๆใหม่ในครั้งต่อๆไปเด็กๆอย่าลืมนะคะไปทบทวนความรู้นะคะสำหรับชั่วโมงของโรบอทไทม์ของเรา2คนก็หมดลงแล้วค่ะเราจะต้องบายบายเด็กๆแล้วล่ะใช่แล้วต้องอำลากันในคลิปนี้เลยนะคะเป็นคลิปสุดท้ายนั่นเองเอาละเด็กๆโบกมือบายบายคุณครูโสกับคุณครูซายพร้อมกันบาย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 เช่นเดิมค่ะเด็กๆคุณครูเนตมีอีกหนึ่งภารกิจค่ะอยู่ในหนังสือเรียนหน้านี้เลยหน้าที่91ค่ะมี9นำ1นะคะโดยโจทย์เขากำหนดว่าให้น้องๆค่ะช่วยพี่คลิกดูรูปภาพและคำสั่งเพื่อเลือกใส่เครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดลงในช่องว่างด้วยนะคะเด็กลองดูสิคะว่าวันนี้คุณครูเนตมีมาฝากด้วยกัน2ข้อนะคะไม่ยากเกินไปนะคะเพราะว่าคุณครูโสกับคุณครูสายได้สอนเด็กไปแล้วนะคะในช่วงของโรบอททามใช่ไหมเอ่ยอ่านงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ข้อ1ค่ะเด็กๆเขามีการวางบัตรภาพนะคะแล้วก็มีการใช้รูปด้วยใช่ไหมคะเริ่มต้นจากการวางปุ่มสตาร์ทและตามด้วยเครื่องหมายลูปตามด้วยตัวเลขใช่ไหมคะและตามด้วยการกระทำรูปแบบของการกระทำที่ทำซ้ำจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยเครื่องหมายลูปและปิดท้ายด้วยปุ่มสต็อปนะคะเด็กๆดูสิคะว่าในรูปเนี่ยเขาทำอะไรคะเขากำแบกำแบกำแบกี่รอบคะเด็กๆกี่รอบคะ3รอบนะคะเด็กๆลองดูซิรูปที่เขาให้มาเนี่ยเขากำแบ3รอบและจำนวนตัวเลข3ที่ให้มาถูกหรือเปล่าคะถูกไหมเอ่ยถ้าถูกตอนเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะและยังเหลืออีกหนึ่งข้อค่ะเด็กๆข้อที่2ค่ะเด็กๆเขาให้ตัวเลข5มาอุ๊ยแล้วภาพที่เขาทำซ้ำเนี่ยเท่ากับ5หรือเปล่าคุณเนตไม่บอกนะเด็กลองทำกันดูนะคะแล้วถ่ายรูปเก๋ๆน่ารักน่ารักมาอวดคุณเนตด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับ To Kick Life Learn at Home วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ